สวัสดีครับนักศึกษาสำหรับการบรรยายคราวนี้จะเป็นเนื้อหาในส่วนของพระพุทธศาสนาเป็นครั้งที่สองในครั้งก่อนเราพูดถึงประวัติความเป็นมาของพระพุทธศาสนาที่ญาติชายสิทธัตถะทรงออกผนวดหรือออกบวชที่เรารู้จักกันเป็นสมณะเพื่อแสวงหาความหลุดพ้นจนกระทั่งพระองค์ค้นพบสัจธรรมความจริงของโลกและชีวิตตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนื้อหาในครั้งที่แล้วมีเรื่องสำคัญก็คือเรื่องของอริยสัจสี่สำหรับในคราวนี้ก็จะเป็นเนื้อหาต่อจากครั้งก่อนในส่วนของหลักธรรมของพระพุทธศาสนาในคราวนี้เรามีเป้าหมายของการเรียนในส่วนหลักธรรมของพระพุทธศาสนาสี่เรื่องใหญ่ๆนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องศีลคือข้อควรประพฤติปฏิบัติข้อควรละเว้นเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานของความประพฤติเรื่องที่สองว่าด้วยเรื่องของความจริงเกี่ยวกับสรรพสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ยั่งยืนเปลี่ยนแปลงเรื่องของไตรลักษณ์เรื่องที่สามเป็นเรื่องหลักธรรมที่ค่อนข้างจะลึกซึ้งบางครั้งเรียกได้ว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนานั่นคือเรื่องปฏิจจสมุปบาทและเรื่องที่สี่เรื่องที่แฝงอยู่ในความเชื่ออยู่ในวิถีชีวิตของมนุษย์นั่นคือเรื่องกรรมเพราะฉะนั้นในคราวนี้ก็จะมี4หัวข้อสำคัญคือศีลแต่ละปฏิจจสมุปบาทและกรรมเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องศีลศีลเป็นความรู้เป็นคำสอนเพื่อ นำไปสู่การปฏิบัติเบื้องต้นทุกคนสามารถทำได้ทุกคนสามารถประพฤติปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิตเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่มีส่วนสำคัญมีอิทธิพลต่อการกระทำของคนศีลเป็นเสมือนกับความดีขั้นพื้นฐานที่สอนให้ทุกคนรู้จักควบคุมการใช้คำพูดกริยาอาการหรือการแสดงออกที่ควบคุมละลายพฤติกรรมทำให้คนเนี่ยรู้จักระงับอารมณ์โดยเฉพาะเรื่องของความโกรธเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยถือว่าเป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้นที่ใช้ควบคุมการกระทำของคนศีลเป็นหลักคำสอนเบื้องต้นที่สอนให้คนเนี่ยประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีจนกระทั่งมีคำกล่าวผู้ที่มีความโกรธถูกครอบงำด้วยโทสะจะทำให้การแสดงออกทางร่างกายและการใช้คำพูดเป็นไปในทางที่เสื่อมเสียในส่วนนี้ศีล
ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ช่วยควบคุมความโกรธไม่ให้คนโกรธช่วยให้คนลดซึ่งความโกรธไปได้มันศีลเนี่ยจึงถือว่าเป็นจุดเริ่มที่ทำให้คนเนี่ยมีสติพอมีสติการพูดกิริยาท่าทางก็สงบเมื่อสงบสิ่งที่ตามมาก็คือความเรียบร้อยความสุภาพเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยจึงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่คนควรประพฤติปฏิบัติฉะนั้นบุคคลผู้รักษาศีลเนี่ยจะทำให้คนนั้นเนี่ยเป็นคนที่สงบเสงี่ยมเป็นคนที่มีสง่าราศีหลักการเรื่องศีลในพระพุทธศาสนาสำหรับคนทั่วไปที่ถือว่าเป็นคนหาเช้ากินค่ำคนที่ทำมาหากินเป็นวิถีชีวิตปกติเป็นสามัญชนทั่วๆไปมีศีลที่พึงประพฤติปฏิบัติ5ข้อเราเรียกว่าศีล5ศีล5ข้อที่1เป็นผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ข้อนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเพราะศีล5ในเรื่องของการฆ่าสัตว์นั้นในพระพุทธศาสนาถือว่านี่คือการทำบาปอย่างรุนแรงคนที่มีเจตนาฆ่าพยายามฆ่าหรือคิดแต่เรื่องฆ่าสัตว์มันก่อให้เกิดทำร้ายก่อให้เกิดการทำลายก่อให้เกิดการเบียดเบียนทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเพราะฉะนั้นบุคคลที่เป็นคนดีพึงงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตในการฆ่าสัตว์ในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยมีระดับเรียกความสมบูรณ์ของการกระทำในการฆ่าสัตว์จะพิจารณาจากความสมบูรณ์5ประการประการที่1ผู้ทำรู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตสัตว์นั้นมีชีวิตเรามีความพยายามที่จะฆ่าคิดที่จะฆ่าสุดท้ายสัตว์นั้นตายเพราะความพยายามของเราเพราะฉะนั้นในการเรียงลำดับเนี่ยเราเห็นว่า1สัตว์มีชีวิต2เรารู้3มีความคิด4พยายามแล้วก็ท้ายที่สุดสัตว์นั้นตายถ้าครบ5องค์ประกอบนี้เราถือว่าศีลข้อที่1นั้นถูกทำลายโดยสมบูรณ์แต่ถ้าองค์ประกอบทั้ง5ยังไม่สมบูรณ์เรามีพยายามรู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตแต่ท้ายที่สุดสัตว์นั้นไม่ตายมันก็บ่งบอกว่าเรามีเจตนาแต่ผลนั้นไม่สมบูรณ์ถึงแม้การกระทำยังไม่สมบูรณ์แต่ผู้กระทำมีจิตอาฆาตมีความพยายามเพราะฉะนั้นความผ่องใสของจิตก็ไม่มีเมื่อความผ่องใสไม่มีอย่างที่ได้กล่าวในบทที่แล้วในคำสอนของพระพุทธศาสนาบุญหรือความดีคือความผ่องใสของจิตความชั่วคือความขุ่นมัวของจิตเพราะฉะนั้นความดีประการที่1ที่อยู่ในศีล5คือผู้กระทำความดีพึงงดเว้นจากการฆ่าสัตว์จะทำให้จิตใจผ่องใส
เพราะฉะนั้นการเป็นคนดีประการที่หนึ่งในหลักของศีลห้าก็คืองดเว้นจากการฆ่าสัตว์จากการเบียดเบียนสัตว์ฆ่าคนทั้งโลกลดละเลิกซึ่งการฆ่าเราเห็นได้ว่าสงครามจะไม่เกิดการเบียดเบียนการแย่งชิงจะไม่เกิดและสังคมจะสงบอันนี้เป็นศีลข้อที่หนึ่งข้อที่สองเป็นผู้งดเว้นจากการลักขโมยทรัพย์สินของผู้อื่นเราถือว่าการลักขโมยเนี่ยเป็นการเบียดเบียนคนทุกคนย่อมรักสิ่งของของตัวเองคนทุกคนย่อมหวงของของตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไปลักขโมยไปหยิบไปเอาของของผู้อื่นโดยที่เจ้าของไม่ได้ให้ผู้เป็นเจ้าของย่อมโกรธย่อมเสียใจเพราะฉะนั้นศีลข้อที่สองเนี่ยคนดีพึงงดเว้นจากการลักขโมยทรัพย์สินของผู้อื่นในการลักขโมยทรัพย์สินของผู้อื่นตามคำสอนของพระพุทธศาสนาก็มีระดับและก็องค์ประกอบ5ประการ1รู้ว่าสิ่งนั้นมีเจ้าของแล้วเจ้าของก็หวง2เมื่อรู้ว่าเจ้าของหวงเรายังพยายาม3เราคิดที่จะลักขโมย4พยายามเพื่อให้ขโมยสิ่งของจนกระทั่งขโมยสิ่งของนั้นได้สำเร็จ5ประการนี้สิ่งของมีเจ้าของเจ้าของหวงรู้ว่าเจ้าของหวงยังคิดที่จะขโมยพยายามแล้วก็ทำจนสำเร็จครบทั้ง5ประกอบ5ประการเราถือว่าการลักขโมยครั้งนี้สมบูรณ์ถ้าเราคิดว่าของของใครของใครก็หวงของของใครของใครก็หวงนึกถึงใจเขาใจเราเมื่อเราไม่คิดอยากได้ของคนอื่นเราก็ไม่ขโมยเช่นเดียวกันความรู้สึกที่เกิดท่านนึกถึงใจเขาใจเราว่าของของเราหายของของเราถูกขโมยมันนำมาสู่ความโศกเศร้าความเสียใจเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลักขโมยอย่าอยากได้ของของผู้อื่นเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากได้ของของผู้อื่นทุกคนทำเหมือนกันการลักขโมยไม่เกิดทุกคนก็จะมีความสุขไม่เสียใจจากสิ่งที่ตัวเองมีหรือจากของที่ตัวเองมีที่นั้นของที่ตัวเองรักได้สูญหายไปนี่คือศีลข้อที่สองศีลข้อที่สามเป็นผู้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามการประพฤติผิดในกามก็คือปรารถนาอยากจะได้หญิงสาวชายหนุ่มที่ไม่ใช่คู่ของของตนในคำสอนเรื่องนี้พระพุทธศาสนาให้ดูว่าการประพฤติผิดในกามจะต้องมีองค์ประกอบอยู่4อย่าง1หญิงชายที่ต้องห้ามคำว่าหญิงชายที่ต้องห้ามในที่นี้ก็คือคนที่มีสามีภรรยาหรือมีครอบครัวอยู่แล้วรวมถึงลูกสาวที่อยู่ในความปกครองของพ่อแม่
อันนี้ถือว่าเป็นหญิงชายที่ต้องห้ามเพราะเราไม่ควรล่วงละเมิดสามีภรรยาของผู้อื่นทำแล้วใครเป็นเจ้าของคนนั้นย่อมหวงย่อมโกรธย่อมแค้นเพราะฉะนั้นคนดีไม่พึงกระทำนั้นองค์ประกอบข้อที่หนึ่งของการงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามก็คือไม่ล่วงละเมิดคนต้องห้ามสองใจไม่คิดที่จะไปร่วมประเวณีคือมีความสัมพันธ์ทางเพศสามไม่พยายามที่จะกระทำสี่ไม่ทำการเพราะฉะนั้นความผิดถ้าเราไม่ทำมันก็ไม่เกิดเพราะการประพฤติผิดในกามเนี่ยถ้าหนึ่งรู้ว่าชายนั้นมีหญิงนั้นมีครอบครัวแล้วสองมีความคิดสามมีความพยายามสี่ทำจนสำเร็จเราถือว่าเป็นผู้ประพฤติผิดในกามแต่ถ้าคิดแค่พยายามหรือคิดหรือพยายามแต่หยุดมันก็ช่วยทำให้เราเนี่ยไม่เบียดเบียนผู้อื่นมันก็ลดความแค้นความโกรธเพราะฉะนั้นทั้งสี่ประการเนี้ยถือว่าถ้าใครทำนี่คือความชั่วที่สมบูรณ์ถ้าลดได้ละได้เว้นได้เราถือว่านี่คือความดีเป็นข้อที่สามข้อที่สี่เป็นผู้งดเว้นจากการพูดปดการพูดปดหรือการโกหกย่อมทำร้ายผู้อื่นย่อมทำให้เกิดความไม่น่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นการเป็นคนดีควรเว้นจากการพูดปดในพระพุทธศาสนาถือว่าการพูดปดเนี่ยจะดูจากองค์ประกอบ4อย่าง 1. เรื่องที่พูดนั้นไม่จริงคิดจะพูดเรื่องไม่จริงพยายามแล้วก็พูดให้ผู้ฟังเข้าใจตามที่อยากจะสื่อความนั้นครบ4องค์ประกอบนี้ถือว่าบุคคลผู้นั้นพูดโกหกเพราะฉะนั้นการเป็นคนดีควรพูดเรื่องจริงมีประโยชน์นะไม่โกหกเพราะการโกหกเมื่อไรก็ตามเรารู้อยู่แก่ใจถึงแม้คนอื่นไม่รู้เพราะฉะนั้นใจก็ไม่ผ่องใสไม่สงบนั้นศีลข้อที่สี่บุคคลผู้เป็นคนดีควรเว้นข้อที่5เป็นผู้เว้นจากการดื่มน้ำเมาหรือเครื่องดองของเมาที่เรียกว่าสุราเมรัยเพราะผู้ที่ดื่มไปแล้วสิ่งที่จะเกิดคือการขาดสติบุคคลผู้ขาดสติย่อมทำผิดได้เสมออย่างที่เราเห็นในปัจจุบันคนที่เมาแล้วขับรถบางครั้งการขับรถก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่อตัวเองขับรถไปชนเสาไฟขับรถตกข้างทางเกิดอุบัติเหตุต่อตัวเองยังไม่หนักเท่าบางครั้งขับรถข้ามเกาะกลางถนนไปชนคนอื่นทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนไปด้วย
เพราะฉะนั้นคนที่ขาดสติเนี่ยย่อมขาดการยั้งคิดผู้ขาดการยั้งคิดกัดขาดการควบคุมร่างกายควบคุมจิตใจย่อมทำชั่วได้เสมอเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาเนี่ยจึงถือว่าสิ่งข้อที่ห้าเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญที่คนดีควรละเว้นในการประพฤติว่าผิดหรือไม่ในกรณีของการดื่มสุราเราพิจารณาจากองค์ประกอบ4อย่าง 1. เครื่องดื่มนั้นมึนเมา 2. เราตั้งใจที่จะดื่ม 3. เราพยายามดื่มแล้วก็สุราที่เราดื่มล่วงเข้าลำคอไปเท่ากับการดื่มสุราสมบูรณ์อันนี้เรียกว่าผิดศีลข้อ5จะเห็นได้ว่าศีล5ข้อเนี่ยเป็นหลักพื้นฐานของสามัญชนเว้นได้ละได้จะทำให้บุคคลเนี่ยมีความสุขเราไม่เบียดเบียนผู้อื่นเราไม่ลักทรัพย์เราไม่ประพฤติผิดในกามเราไม่พูดปดเรามีสติอยู่กับตัวบุคคลผู้นั้นย่อมได้ชื่อว่าเป็นคนดีผู้ทำละเมิดศีลห้าคิดแต่จะฆ่าคิดแต่จะแย่งชิงของของผู้อื่นคิดแต่จะประพฤติผิดในกามคิดแต่จะพูดปดและดื่มสุราย่อมบ่งบอกว่าคนคนนั้นเป็นคนชั่วเพราะฉะนั้นบุคคลผู้เป็นคนดีจึงควรรักษาศีลห้าในศีลห้านี้ผู้ประพฤติปฏิบัติถือว่าเป็นคนที่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ก่อให้เกิดการฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ทำเท่ากับไม่ทำให้ผู้อื่นเสียใจไม่ประพฤติผิดในกามเท่ากับไม่ทำให้ผู้อื่นโกรธไม่ทำให้ผู้อื่นเศร้าหมองไม่ทำให้ผู้อื่นทุกข์ไม่โกหกก็ทำให้ผู้อื่นไว้ใจเชื่อใจมีสติไม่ดื่มสุราก็จะเป็นคนที่มีสติสงบเสงี่ยมน่าเชื่อถือเพราะการที่คนประพฤติปฏิบัติศีลห้าเนี่ยจึงได้ชื่อว่าเป็นคนดีที่สำคัญที่สุดก็คือได้ชื่อว่าเป็นผู้บำเพ็ญมหาทานคำว่าบำเพ็ญมหาทานในที่นี้ก็คือผู้รักษาศีลห้าเป็นคนที่ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะฉะนั้นหลักการพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมคุณธรรมที่ง่ายที่สุดคือการไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนและการไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนตามคำสอนของพระพุทธศาสนาเรื่องศีลห้านี้เป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายทุกคนทำได้ขอเพียงตั้งใจทำถ้าท่านได้กระทำท่านย่อมได้ชื่อว่าเป็นคนดีเรื่องที่สองนะครับเรื่องนี้เลยความประพฤติไปเรื่องศีลเราว่าด้วยเรื่องของความประพฤติที่เป็นสิ่งที่คนควรประพฤติปฏิบัติเป็นเรื่องของสามัญชนที่ควรจะทำแต่เรื่องที่สองเนี่ยเป็นคำสอนที่
พระพุทธศาสนาสอนให้คนมองความเป็นจริงของสรรพสิ่งว่าง่ายๆคือให้ใจคิดถึงความจริงเพื่อให้เรายอมรับถ้าเรายอมรับทุกอย่างตามความเป็นจริงได้ใจของเราก็จะปล่อยวางและสงบสุข เรื่องความเป็นจริงนี้ในพระพุทธศาสนาเรามองว่าทุกสิ่งมีลักษณะสำคัญ3ประการไตรก็คือ3ลักษณ์ก็คือลักษณะนี่บางทีเราจึงเรียกว่าสามัญลักษณะ3ประการลักษณะของสรรพสิ่งอย่างที่1ทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงเขาเรียกอนิจจตาความเป็นของไม่เที่ยงเมื่อความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดควบคู่กันก็คือความทุกข์จากสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนั้นจากสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นซึ่งในความเป็นจริงสรรพสิ่งแล้วไม่ใช่ตัวตนสรรพสิ่งเป็นเพียงแค่การรวมตัวของสิ่งต่างๆเข้าด้วยกันเช่นเสื้อที่เราใส่ท่านคิดว่าเสื้อที่เรารักนักรักหนาเป็นตัวเก่งของเราเนี่ยจะอยู่กับตัวเราตลอดไหมเสื้อตัวเก่งของเราการที่เรายึดโอ้นี่เสื้อของฉันเสื้อตัวสวยของฉันเสื้อตัวเก่งเราไปยึดว่าเป็นของเราเราก็กังวลต้องซักต้องดูแลเวลาเป็นรอยเปื้อนขาดเราก็เสียใจเรียกว่าเป็นทุกข์ความจริงแล้วเสื้อก็มาจากเส้นได้เส้นเล็กๆที่รวมเข้าด้วยกันเป็นผืนแล้วก็ตัดต่อที่บอกเป็นเส้นได้เส้นเล็กๆนี่แหละมันไม่ใช่ความเป็นเสื้อแต่มันเป็นเส้นได้ที่รวมกันเป็นอนัตตาและทั้งหมดมันเป็นสิ่งที่เรายึดมั่นแม้แต่ร่างกายของเราเองถ้าเรามองดูร่างกายของเราจากเด็กจนโตจนแก่มีตรงไหนคงที่บ้างเปลี่ยนแปลงตลอดเมื่อมันไม่คงที่เปลี่ยนแปลงนี่แหละเราเรียกของไม่เที่ยงแล้วเราก็ยึดว่านี่คือตัวเราตัวเราพอแก่แล้วก็ไม่อยากแก่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่อยากเป็นนั่นเราก็เป็นทุกข์กับตัวเราแต่ความจริงแล้วถ้าดูตัวเราถ้าเราเรียนวิทยาศาสตร์เราเห็นได้ว่าตัวเราเต็มไปด้วยเชื้อโรคแล้วมันก็มารวมตัวกันเป็นตัวเราเป็นเชื้อโรคตัวเล็กๆที่เราเรียกว่าแบคทีเรียครับพอเชื้อโรคเหล่านี้มันตายมันก็กลายเป็นขี้ไข่ขี้หูขี้ปากเสร็จแล้วก็ก่อตัวขึ้นใหม่เพราะฉะนั้นแม้แต่ตัวเราเองท่านเห็นได้ว่ามันเป็นเพียงแค่การรวมตัวของกลุ่มเชื้อโรคเล็กๆที่รวมตัวกันเพราะฉะนั้นไอ้การที่ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงนี่แหละเราเรียกว่าอนัตตาอ
การที่เราไปยึดมั่นถือมั่นและเราคิดว่านี่คือตัวของเรามันก่อให้เกิดความทุกข์คำสอนทางพระพุทธศาสนาเลยให้พิจารณาความเป็นจริงว่าทุกสิ่งโดยเฉพาะตัวเราเองมันก็เป็นของที่ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงมันเป็นการรวมตัวของดินน้ำลมไฟมันเป็นการรวมตัวของธาตุสี่เป็นการรวมตัวอีกแบบหนึ่งที่เป็นบรรดาเชื้อที่เราเรียกว่าแบคทีเรียบ้างไวรัสบ้างรวมตัวกันเป็นตัวเราถ้าเราทำความเข้าใจอย่างนี้ได้ว่าตัวเราไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงร่างกายเรานี้มันไม่ใช่ตัวเราแต่มันเป็นส่วนประกอบของธาตุสีที่มารวมตัวกันเข้าถ้าเราพิจารณาร่างกายทำใจได้ว่าตัวเราเป็นเพียงแค่การรวมตัวของธาตุสีเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนร่างกายนี้มันไม่ใช่ของของเราถึงเวลาเขาก็เปลี่ยนสภาพเรายังไม่รักษาไม่สามารถรักษาร่างกายให้ไม่แก่ให้ตายได้นั่นแสดงว่าร่างกายนี้โดยความเป็นจริงที่สุดแล้วก็ไม่ใช่ของของเราถ้าพิจารณาเห็นชอบด้วยปัญญาเลิกยึดมั่นถือมั่นในร่างกายจิตใจเราย่อมผ่อนคลายไม่ยึดมั่นเมื่อใจของเราผ่อนคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นใจเราก็ปล่อยวางเมื่อใจเราปล่อยวางสิ่งที่มันเกิดคือความสงบสิ่งที่เกิดคู่ก็คือความสุขเพราะฉะนั้นไตรลักษณ์เนี่ยเป็นหลักที่พระพุทธเจ้าสอนให้ทุกคนมองความเป็นจริงจะได้ไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นเพราะว่าในชีวิตจริงแล้วไม่มีอะไรที่อยู่กับเราเป็นของเราแบบไม่เปลี่ยนแปลงนึกถึงพัดลมหนึ่งตัวมีไหมพัดลมที่เราใช้อยู่ที่บ้านจะอยู่กับเราเป็นอมตะจนแก่จนนานเท่านานโดยที่พัดลมไม่พังเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพัดลมที่เราใช้มันก็พังใช่ไหมมันเที่ยงแท้แน่นอนไหมไม่เที่ยงการไปยึดว่าพัดลมต้องเป็นอย่างนี้ตลอดเวลามันเกิดเสียใครมาทำพัดลมเสียโกรธไหมโกรธมันเป็นทุกข์เพราะเราไปยึดว่าพัดลมนี้มันต้องไม่เสียแท้ที่จริงแล้วพัดลมจะเห็นว่ามันประกอบไปด้วยใบพัดมอเตอร์โครงสร้างปุ่มกดสวิตช์ไฟฟ้ามันเป็นส่วนประกอบของสิ่งเล็กๆรวมตัวกันซึ่งมันไม่ใช่ตัวพัดลมที่แท้จริงเพราะถ้าคนเข้าใจยอมรับว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะทำให้เราคลายความยึดมั่นพอพัดลมพังเราก็ทำใจได้นะว่าสักวันหนึ่งพัดลมนี้ก็ย่อมพังไปเป็นธรรมดาเช่นเดียวกับร่างกายของเราถึงเวลาร่างกายของเราก็เสื่อมไปเป็นธรรมดาแล้วก็ตายไปในที่สุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรดูแลคือจิตใจเพราะทำจิตใจให้ผ่อนคลายจากความยึดมั่นในสภาวะของร่างกายหันมาดูแลจิตให้สงบนี่คือสิ่งสำคัญของคำสอนในพระพุทธศาสนาเ
คราวนี้เรามาดูในองค์ประกอบที่หนึ่งของไตรลักษณ์อนิจจตาความไม่เที่ยงเราถือว่าลักษณะของความไม่เที่ยงเนี่ยหนึ่งมันเกิดแล้วก็มีการสลายตัวมีไหมสิ่งใดที่เกิดขึ้นแล้วไม่สลายไปก้อนหินทองคำตึกทุกอย่างล้วนสูญสลายหรือเปลี่ยนสภาพเพียงแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนแปลงช้าเราคิดว่ามันไม่สูญสลายความจริงแล้วไม่ใช่นะมันเปลี่ยนแปลงช้ามันนานกว่าจะเปลี่ยนกว่าจะเปลี่ยนเนี่ยเราอาจจะเกิดแล้วตายจนไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้ใช้เวลาเท่าไหร่ในการเปลี่ยนแต่ที่จริงแล้วทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วก็สลายดูแค่ตัวเราเกิดแล้วก็ต้องตายตลอดเวลาในสิ่งที่เป็นวัตถุเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดก็เรียกเป็นสิ่งแปรปรวนเปลี่ยนแปลงสภาพอยู่เสมอว่าร่างกายของเราอยู่ได้เพียงชั่วขณะเราไม่สามารถอยู่เป็นอมตะนิรันดร์กาลได้เพราะฉะนั้นการที่อยู่ได้ชั่วคราวเนี่ยแสดงว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่สิ่งที่เที่ยงแท้เพราะในความเป็นจริงเราไม่ต้องไปมองไกลไม่ต้องไปมองใครกลับมามองตัวเองนี่แหละว่าร่างกายเราเกิดขึ้นท้ายที่สุดเราก็ตายแล้วก็สูญสลายร่างกายนี้แปรปรวนอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดขึ้นเจริญเติบโตเปลี่ยนแปลงแสดงว่าร่างกายนี้อยู่ได้ชั่วคราวมันไม่ใช่ความจริงที่เป็นอมตะเขาเรียกปฏิเสธความเที่ยงแท้เพราะฉะนั้นร่างกายมนุษย์นี้จึงถือว่าเป็นสิ่งไม่เที่ยงทุกสิ่งก็มีลักษณะเหมือนกันคือเกิดขึ้นแล้วไม่สามารถคงอยู่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานี่คืออนิจจตาประเด็นที่สองทุกขตาทุกอย่างไม่คงทนถูกกดดันให้เปลี่ยนแปลงร่างกายเราเหมือนกันเช้ามาเราต้องเข้าห้องน้ำนี่คือทุกข์ทางกายถ้าเราไม่เข้าไม่ใช่แค่ทุกข์ทางกายทุกข์ใจต่างหากไอ้ที่เราทุกข์มันยังเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเรายังรู้สึกเสียใจกับความเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าผันแปรทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงมันผันแปรเปลี่ยนไปเสมอมันไม่อยู่ในสภาวะที่เราอยากจะให้เป็นมันก็เป็นทุกข์และที่สำคัญเรามักจะคิดว่าจะต้องเป็นแบบนี้น่าจะเป็นแบบนั้นไม่น่าจะเป็นแบบนี้ก็ทุกข์ตามสภาพเห็นแล้วก็ปรุงแต่งเพราะฉะนั้นบรรดาสรรพสิ่งที่มันมีอยู่เนี่ยมันถูกสภาพเป็นเหตุปัจจัยที่ให้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะไปยึดมั่นถือมั่นว่าต้องเป็นเช่นนี้ไอ้การยึดมั่นถือมั่นนี่แหละมันเป็นไปไม่ได้มันไม่มีอะไรคงทนมันเป็นทุกข์ก็เรียกทุกขตาไตรลักษณ์ตัวที่สามอนัตตาความไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเจ้าของเค
ือทุกสิ่งอย่างที่เริ่มไว้ตั้งแต่ตอนต้นว่าทุกอย่างล้วนมาจากสิ่งเล็กๆรวมตัวกันคนมาจากการรวมตัวของธาตุสี่พอธาตุสี่แยกตัวความเป็นคนมันก็หายไปเหมือนเสื้อที่กล่าวถึงตั้งแต่ต้นที่เราเรียกว่าเสื้อความจริงแล้วมันมาจากเส้นได้รวมตัวกันเข้าเพราะแท้จริงแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเมื่อไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนใครก็ไม่ใช่เจ้าของใครก็ไม่ใช่มีอำนาจสั่งการเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าร่างกายนี้สั่งให้ไม่แก่ได้ไหมไม่ได้เพราะฉันไม่มีใครมีอำนาจเหนือบรรดาสิ่งเล็กๆที่รวมตัวจากความว่างเปล่าเหล่านั้นเพราะแท้จริงแล้วสิ่งนี้มันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นไตรลักษณ์ในส่วนที่สามเนี่ยที่เรียกว่าอนัตตาจงมองพิจารณาร่างกายของเราว่ามาจากส่วนเล็กๆแล้วก็รวมตัวกันเป็นตับม้ามไตกระดูกผิวหนังผมขนเล็บฟันหนังถึงเวลามันก็แปรสภาพไปตามเหตุตามปัจจัยไม่สามารถคุมได้สั่งให้ไม่มีขี้ตาไม่มีขี้ใครมันไม่ใช่ใช่ไหมมันสั่งไม่ได้ใช่ไหมนั่นแสดงว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งเล็กๆที่เราไม่ใช่เจ้าของแต่เราไปยึดติดเพราะฉะนั้นหลักของตรายลักษณ์เนี่ยให้พิจารณาสรรพสิ่งว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงการยึดมั่นถือมั่นมันเป็นทุกข์ถ้าคนยอมรับได้ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเราจะรู้จักปล่อยวางที่สำคัญถ้าท่านรู้จักปล่อยวางยอมรับว่าทุกอย่างมันมีเกิดขึ้นคงอยู่แล้วก็สูญสลายไปนั่นคือความจริงมันจะสอนให้รู้จักปล่อยวางถ้าภาษาคนรุ่นใหม่ว่าทำใจถ้าเราทำใจกับสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เรามีว่ามันเปลี่ยนแปลงได้เราจะยอมรับความจริงและเราจะมีความสุขกับสิ่งที่เรามีกับสิ่งที่เราเป็นอันนี้คือเรื่องที่สองคือเรื่องอนัตตาความจริงของสรรพสิ่งเรื่องที่สามอันนี้บางครั้งในหมู่ข้อนี้ได้ชื่อว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเป็นหลักแห่งคำสอนอีกประการหนึ่งคำสอนนี้เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทหมายถึงธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นพร้อมเป็นหลักทางที่ลึกซึ้งมองความจริงของชีวิตที่เป็นไปอย่างเป็นเหตุเป็นผลมีระบบจากการที่บอกเป็นเหตุเป็นผลมีระบบและลึกซึ้งเนี่ยทำให้คนที่ศึกษาและเข้าใจเนี่ยมองว่านี่คือหลักธรรมคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าจนกระทั่งแม้แต่พระพุทธเจ้าเองทรงตรัสว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้น
ในหัวข้อนี้ค่อนข้างจะเป็นหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่ละเอียดลึกซึ้งแต่ในความเป็นจริงแล้วเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะในวิถีชีวิตคนไทยเราจะใช้คำหรือคำสอนในปฏิจจสมุปบาทมากที่สุดในงานศพพระจะใช้สวดอีกคำหนึ่งที่ใช้แทนปฏิจจสมุปบาทคืออิทัปปัจจยตาหมายถึงว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดเมื่อสิ่งนั้นไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีสิ่งนี้ดับอีกสิ่งหนึ่งก็ดับไปด้วยบางทีเราเรียกเป็นปัจจัยเมื่อมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นอีกสิ่งหนึ่งก็เกิดขึ้นตามถ้าไม่มีสิ่งหนึ่งเกิดสิ่งที่ตามมาก็ไม่มีอันนี้ก็เป็นคำที่นิยมใช้ในปฏิจจสมุปบาทเป็นการอธิบายว่าเหตุของความทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรมีลำดับมีขั้นตอนเกิดอย่างต่อเนื่องเราเรียกว่าการเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์เขาเรียกสมุทัยวาระหรือสายเกิดอีกเรื่องหนึ่งก็คือและจะดับความทุกข์จะดับอย่างไรเราเรียกว่านิโรธวาระหรือสายดับความดับแห่งของทุกข์เพราะฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทจะมีอยู่สองส่วนคือส่วนที่เป็นสายเกิดกับส่วนที่เป็นสายดับเรามาดูองค์ประกอบก่อนจากที่ได้กล่าวในเบื้องต้นว่าหลักธรรมในปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมที่ลึกซึ้งดูเหมือนห่างไกลจากชีวิตจริงแต่ในความเป็นจริงในประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาคำสอนนี้แฝงอยู่ในวิถีชีวิตโดยเฉพาะอย่างนี้ปรากฏอยู่ในทุกเย็นตามวัดซึ่งเราใช้สวดในงานศพสอนให้เข้าใจชีวิตนะที่พระท่านสวดอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขารปัจจยาวิญญาณวิญญาณปัจจยานามรูปนี่เป็นตัวอย่างซึ่งท่านจะเห็นได้ว่าถ้าไปงานตอนเย็นๆตามวัดเนี่ยจะได้ฟังเสียงสวดเหล่านี้นี่คือเรื่องที่พระพุทธศาสนาแฝงอยู่ในชีวิตสอนให้เห็นความจริงของชีวิตซึ่งเนื้อหานี่แหละคือเรื่องปฏิจจสมุปบาทซึ่งมีองค์ประกอบ12ส่วนส่วนที่1เริ่มต้นนะครับขอเริ่มจากอวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้ไม่เข้าใจตามจริงพอไม่เข้าใจตามจริงสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือตัวที่สองก
าเรียกว่าสังขารคือปรุงแต่งพอไม่เข้าใจปรุงแต่งน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้ใจเราคิดพอปรุงแต่งสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คืออยากจะไปรับรู้คือใจของเราที่ส่งออกไปรับรู้นี่แหละเราเรียกว่าวิญญาณความรู้ต่อโลกภายนอกสิ่งที่ไปรับรู้มันคือตัวเราที่ไปรับรู้เขาเรียกว่านามรูปคือร่างกายและจิตใจตัวสื่อที่ไปรับรู้คือองค์ประกอบที่ห้าเขาเรียกสลายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายตาหูจมูกลิ้นกายที่สำคัญใจนี่คือสิ่งที่เรามองข้ามไปเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมนุษย์เนี่ยที่พูดถึงประสาทสัมผัสที่หกเนี่ยมันไม่ได้ไกลจากตัวตนมันอยู่ในตัวเรานี่แหละแต่เรามองข้ามเรามักจะใช้แค่ตาหูจมูกลิ้นกายฝากไว้ว่าในพระพุทธศาสนามนุษย์มีใจอีกหนึ่งประการองค์ประกอบที่6เรามีตาหูจมูกลิ้นกายมีประสาทสัมผัสเพราะประสาทสัมผัสที่ไปกระทบกับวัตถุภายนอกและการรับรู้กับสิ่งภายนอกคือผัสสะผัสสะคือการสัมผัสการกระทบสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่ได้กินพอเราเห็นปุ๊บได้เห็นได้ยินได้กลิ่นเกิดความรู้สึกสุขทุกข์คือชอบไม่ชอบสบายไม่สบายหรือเฉยๆความรู้สึกเนี่ยมันจะเป็นองค์ประกอบต่อมาเราเรียกว่าเวทนาพอรู้สึกชอบหรือไม่ชอบจะมีสิ่งหนึ่งก็คืออยากจะได้ไหมหรือไม่อยากจะได้ก็เราเรียกว่าอยากเลี่ยงคือตัณหาชอบก็อยากได้ไม่ชอบก็ปฏิเสธอยากที่จะเลี่ยงเพราะตัณหาถ้าชอบยึดมั่นเราเรียกว่าอุปทานเป็นองค์ประกอบถ้าไม่ชอบก็บอกอันนี้ยังไม่ชอบฉันก็ยึดว่าไม่ชอบคือปฏิเสธคาไว้เลยไม่ชอบและเป็นความผูกพันค้างในใจหรือความยึดมั่นถือมั่นอุปทานอุปทานยึดมั่นพอเกิดความยึดมั่นถือมั่นภาวะที่จะเกิดก็มียึดสิ่งนี้ฉันก็อยากจะมีนำไปสู่ความต้องการเพื่อให้มีเป็นภาวะที่เป็นที่เป็นไปมันคือพบเพราะเกิดอยากจะมีกระทำให้เกิดมีและมีขึ้นอยากจะได้แล้วได้มาไอ้การได้มาแล้วมีอยู่เนี่ยเราเรียกว่าชาติเมื่อมีชาติคือการมีอยู่มันก็ต้องมีเสื่อมไปมีเปลี่ยนแปลงมีการสูญเสียเราเรียกว่าชรามรณะสุขทุกข์นี่เป็นองค์ประกอบ12อย่างในปฏิจจสมุปบาทคำสอนในพระพุทธศาสนาเรื่องปฏิจจสมุปบาทอย่างที่ได้กล่าวไว้ตั้งแต่ต้นเป็นธรรมที่ละเอียดมีเนื้อหาที่ลึกซึ้งการอธิบายในปฏิจจสมบาทเนี่ยจึงค่อนข้างมีการตีความหลายแบบหลายความหมายคราวนี้เรามาดูภาพของปฏิจจสมบาทที่สร้างไว้เป็นพื้นฐานอั
ันนี้คือวงจรของปฏิจจสมุปบาทเป็นความจริงเป็นเรื่องที่พระพุทธศาสนาสอนว่านี่คือเหตุที่ทำให้คนเนี่ยวนเวียนว่ายอยู่กับความทุกข์เริ่มตั้งแต่อวิชชาไม่เข้าใจแล้วก็ปรุงแต่งนะครับจากไม่เข้าใจปรุงแต่งเช่นเห็นภาพวับวับแวมแวมมองไม่ชัดเอ๊ะรูปอะไรนะมีสังขารทำงานเอ๊ะรูปอะไรสังขารคือปรุงแต่งน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นนี้ใจเราส่งออกไปรู้คือวิญญาณส่งไปนึกถึงภาพวับวับแวมแวมนั้นตาเรามองออกไปในเถรวาทบอกภาพที่เห็นเนี่ยเห็นคนเดินผ่านที่เห็นเพราะว่าใจของเราเนี่ยส่งออกไปยังภาพข้างหน้าเราจึงมองเห็นไอ้ตัวที่ใจส่งออกไปนี่แหละเราเรียกว่าวิญญาณตัวที่ส่งออกไปที่เป็นวิญญาณเนี่ยมันคือจิตคือกายของเราเราเรียกว่านามรูปในตัวของเราเนี่ยมันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเราเรียกสลายตนะมีประสาทสัมผัสส่งออกไปกระทบกับภาพที่เราสงสัยตั้งแต่ต้นเราเรียกว่าผัสสะจนเห็นภาพนั้นชัดเจนชอบคือเวทนาชอบแล้วอยากได้ภาพอยากได้สิ่งที่เราเห็นเราเรียกว่าตัณหาพออยากได้เรายึดมั่นว่าสิ่งนี้นะฉันต้องการฉันปรารถนาอุปทานพอฉันชอบฉันต้องการฉันยึดมั่นฉันก็มีกระบวนการเพื่อให้ได้มาจนกระทั่งฉันได้ภาพได้ของสิ่งนั้นมาได้มาสักระยะหนึ่งก็เสื่อมสภาพนั่นคือชราจนกระทั่งสูญสลายก็มรณะชั่วขณะนิดเดียวพอเราเบื่อก็เสื่อมสลายพอเสื่อมสลายบางทีเราก็เสียใจหรือเฉยๆหรือไม่สบายใจแต่สิ่งที่เกิดมันบ่งบอกว่าเราไม่เข้าใจความเป็นจริงมันก็เป็นอวิชชาใหม่แล้วก็สงสัยทั้งการอธิบายแบบนี้มันมองจากภาพหนึ่งภาพที่เห็นแล้วเราอยากจะได้ในพระพุทธศาสนาเนี่ยมองว่าในสิ่งที่เราอยากจะได้นี่แหละมันเป็นเหตุของความทุกข์ซึ่งอาจจะเกิดจากความสงสัยอาจจะปรุงแต่งหรืออาจจะเกิดจากความอยากอยากจะมีอยากจะได้อยากจะเป็นหรืออยากที่จะไม่เป็นที่เราอยากจะเลี่ยงหรือบางทีอยู่เฉยเกิดการจับต้องแล้วรู้สึกว่าสิ่งนี้นุ่มนวลอยากสัมผัสเกิดผัสสะเราก็เกิดความอยากขึ้นในปฏิจจสมุปบาทถือว่าความทุกข์เนี่ยอาจจะเกิดจากส่วนไหนก็ได้ทั้ง12องค์ประกอบแล้วก็เป็นปัจจัยย้อนกันไปย้อนกันมาจึงเรียกกันว่าเป็นปัจจัยเพราะวิญญาณเราส่งออกคิดใจเราส่งออกที่เรียกวิญญาณเพราะว่าเราคิดปรุงแต่งที่เราคิดปรุงแต่งเพราะว่าเรายังลังเลสงสัยอันนี้ก็มองย้อนกลับจากวิญญาณสังขารถึงอวิชชา
ในปฏิจจสุบาทจึงบอกมีการอธิบายตามลูกศรจาก1ถึงองค์ประกอบ12บางครั้งย้อนกลับจาก12อย่างไปจุดเริ่มต้นแล้วก็หมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้อันนี้เรียกว่าสายเกิดถ้าเราอยากจะหยุดทำให้ใจสงบเช่นฉันเห็นคนสวย1คนฉันสงสัยฉันอยากจะได้อันนี้เวียนมาจนตัณหาอุปาทานและยึดมั่นถ้าเราได้มาเราครองคู่อยู่ด้วยกันท้ายที่สุดก็เสื่อมสลายเลิกลากันไปมองอันนี้คือสายเกิดถ้ามองในสายดับเราหยุดที่ตัณหาฉันไม่อยากได้เธอเมื่อฉันไม่อยากได้เราก็ไม่ต้องไปยึดมั่นเมื่อไม่ยึดมั่นกระบวนการให้ได้มาก็ไม่มีเมื่อกระบวนการให้ได้มาการครองก็ไม่เกิดเมื่อฉันไม่ได้ครอบครองชรามรณะคือความเสื่อมสลายเลิกลากันไปก็ไม่มีเพราะว่าฉันไม่ได้ครองเธอตั้งแต่ต้นฉันไม่ได้ปรารถนาที่จะมีเธอตั้งแต่ต้นนี่คือเริ่มจากตัณหาเพราะฉะนั้นในส่วนของสายดับก็เช่นเดียวกันถ้าอยากจะดับทุกข์หยุดซะไม่ต้องมองก็ไม่เห็นอุดหูซะก็ไม่ได้ยินหยุดส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้เราเรียกว่าสายดับเพราะในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจึงมีทั้งสายเกิดเหตุของความทุกข์อยากจะได้จนได้มาแล้วก็เสื่อมสลายเหตุของการดับทุกข์ฉันไม่อยากได้ฉันหยุดซะหยุดไม่อยากได้กระบวนการที่จะดิ้นรนเพื่อให้ได้มาก็ไม่เกิดนี่เรียกว่าสายเกิดและสายดับอย่างที่ได้กล่าวตั้งแต่ต้นปฏิจจสมบัติถือว่าเป็นธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งก็ฝากนักศึกษาลองพิจารณาไต่ตองนะครับเป็นเรื่องยากที่จะอธิบายด้วยเวลาสั้นแต่นี่คือหลักธรรมประการหนึ่งและท่านได้ยินได้ฟังทุกวันถ้าท่านไปงานนะครับไม่ได้ไกลจากตัวเพราะหลักในปฏิจจสุบาทเนี่ยอย่างที่ได้กล่าวแล้วเราจะเห็นว่ามันเป็นหลักธรรมที่ละเอียดบางครั้งยากแก่การอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจแต่ถ้าท่านตั้งใจดูพิจารณาไตรตรองทีละองค์ประกอบในความจริงของชีวิตจะเห็นได้ว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยสอนหลายสิ่งหลายอย่างแต่พอคนไม่เข้าใจมันจึงทำให้คนเนี่ยหมกมุ่นแล้วก็มีความทุกข์อยู่ตลอดคำสอนในพระพุทธศาสนาเรื่องนี้หลายคนบอกว่าเป็นเรื่องที่ยากที่จะเข้าใจแต่เราจะเห็นได้ว่าคำสอนเหล่านี้แฝงอยู่ในพิธีกรรมมีสวดมีอธิบายเป็นภาษาบาลีอยู่ในวัดทุกวัดเพราะฉะนั้นถ้าท่านพิจารณาจากชื่อหลังจากชื่อขององค์ประกอบหลังจากได้ฟังว่าพระท่านสวดอะไรทำบ่อยๆท่านจะเข้าใจลึกซึ้งเข้าใจชีวิตและท่านจะรู้ว่าหลักธรรมปฏิจจสมุปบาทนี้ทำให้คนมีความสุขสงบสุขและพ้นจากความทุกข์ในชีวิตปัจจุบันนี้ได้ที่บอกว่าพ้นจากทุกข์ในปัจจุบันก็คือ
ไม่ต้องไปใส่ใจเรื่องของคนอื่นเหมือนตอนท่านดูละครท่านไม่ต้องไปนั่งร้องไห้กับนางเอกที่ถูกนางร้ายหรือนางอิจฉาคอยกดขี่คอยเอาเปรียบนั่นเพราะใจท่านส่งออกไปรับรู้สิ่งภายนอกแค่ดึงใจเอากลับมาอยู่ที่ตัวไม่ต้องมีผัสสะคือไม่ต้องดูละครเรื่องนี้นี่อันนี้แค่ตัดแค่ผัสสะง่ายๆใจเราก็ต้องใจเราก็เป็นสุขไม่ต้องไปสงสารนางเอกเพราะเราไม่ได้ดูไม่ต้องเสียใจกับนางเอกเพราะเราไม่ได้ดูใช่ไหมนี่คือส่วนเล็กๆของปฏิจจสมุปบาทที่สอนความจริงเกี่ยวกับชีวิตที่เห็นได้ง่ายทำได้ง่ายแต่ส่วนมากเรามักจะมองข้ามนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็ยังแฝงโดยเอาไปรวมไว้กับพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาวันหลายๆอย่างที่ปรากฏอยู่ในบทสวดถ้ามีโอกาสท่านก็ลองเปิดสวดมนต์แปลอาจจะเข้าใจความหมายที่พระสวดที่เราบอกว่าไม่รู้เรื่องลองทำความเข้าใจดูสักนิดหนึ่งเรียนรู้อะไรเรียนรู้ได้พระพุทธศาสนาที่อยู่กับวิถีชีวิตของคนไทยท่านจะไม่เรียนรู้เลยเหรอจะฟังแบบไม่รู้ไม่เสียดายหรือที่เกิดมาบนแผ่นดินที่นับถือพระพุทธศาสนานะครับอันนี้ก็ฝากไว้ในเรื่องของปฏิจจสมุปบาท ในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยอย่างที่ได้กล่าวไว้ตั้งแต่ต้นว่าเรื่องนี้ละเอียดลึกซึ้งจนกระทั่งก่อให้เกิดตามการตีความซึ่งปกติแล้วจะมีการตีความอยู่3อย่างอย่างที่1ว่านี่คือกฎของโลกและชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายตั้งแต่ได้เห็นได้ครอบครองจนเสื่อมสลายเมื่อทุกอย่างมีท้ายที่สุดก็เสื่อมสลายแล้วเราก็ไปยึดมั่นถือมั่นบางครั้งเป็นการอธิบายจากชาตินี้ถึงชาติหน้าในพระพุทธศาสนาเนี่ยเราเชื่อเรื่องการเกิดใหม่หลังจากที่เราตายไปแล้วเราก็กลับมาเกิดใหม่เหตุที่เรากลับมาเกิดใหม่เนี่ยเพราะว่าเราไม่เข้าใจความจริงของชีวิตนั่นคือมีอวิชชาเราก็ปรุงแต่งว่าการกลับเกิดใหม่กลับมาเกิดเป็นทารกอีกครั้งหนึ่งกลับมาเป็นคนอีกครั้งหนึ่งน่าจะมีความสุขก็มาดิ้นรนแสวงหาก็กลับมาเกิดเป็นคนอีกครั้งนี่จากตายกลับมาสู่ในครรภ์มารดามาเป็นอีกหนึ่งชีวิตเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อันนี้คือชาตินี้ชาติหน้าและสามก็คือมองว่าเป็นกระบวนการของจิตในการคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างที่ยกตัวอย่างเช่นการเห็นภาพเห็นภาพและเกิดความสงสัยนั่นคือมีปรุงแต่งสงสัยแล้วก็อยากรู้จนกระทั่งรู้แล้วท้ายที่สุดเรื่องนั้นก็ปล่อยแล้วก็เลิกลานั่นคือชรามรณะนี่คือกระบวนการของจิตในความคิดเดียวนะครับก็ถ้าใครสนใจก็แนะนำให้อ่านหนังสือพระพุทธศาสนาเถรวาทซึ่งให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ค่อนข้างมากอย่างที่บอกว่านี่คือหัวใจของพระพุทธศาสนาอีกประการหนึ่งนะครับก็คงต้องทำความเข้าใจอ่านศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือพระพุทธศาสนาเถรวาทนะครับ
ที่ได้กล่าวไปแล้วเราจะเห็นได้ว่าเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนี้พูดถึงชาตินี้ชาติหน้าพูดถึงวิถีชีวิตแม้กระทั่งพูดถึงการพิจารณาถึงความคิดหนึ่งเรื่องมันเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจึงถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสลับซับซ้อนลึกซึ้งยากที่จะอธิบายให้คนทั่วไปเข้าใจและเกิดการอย่างรู้ที่ถูกต้องหรือแท้จริงต้องใช้สติปัญญาต้องตั้งใจพิจารณาไม่ได้ใช้เพียงแค่เหตุผลอย่างเดียวใช้หัวใจใช้จิตเราจึงจะเข้าใจความจริงเพราะฉะนั้นในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจึงได้ชื่อว่าเป็นโลกุตตรปัญญาเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบระงับประณีตไม่เป็นวิสัยแห่งตรรกะเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดนะครับแต่เชื่อว่าท่านทั้งหลายที่เป็นบัณฑิตพึงที่จะทำความเข้าใจเพื่อให้เกิดความกระจ่างแจ้งนะก็เป็นเรื่องที่ควรใส่ใจถึงความจริงอย่างที่ได้กล่าวแล้วว่าเรียนทุกอย่างเรียนได้ทำไมเรียนรู้พุทธศาสนาในประเทศไทยที่ปรากฏอยู่ในวิถีชีวิตจะเรียนไม่ได้ลองศึกษาดูเพิ่มเติมทำความเข้าใจท่านอาจจะพบกับสัจธรรมที่แท้จริงในพระพุทธศาสนา นั่นคือ3ประเด็นในเรื่องหลักธรรมในพุทธศาสนาสำหรับประเด็นที่4ที่เป็นหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาคือเรื่องกรรมเป็นเรื่องที่มีข้อถกเถียงเป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจเป็นเรื่องที่คนเอ่ยถึงกันมากมีอะไรก็พูดถึงเวรกรรมกรรมเราจะติดอยู่กับเวรกรรมแล้วก็กรรมถามว่าแล้วกรรมคืออะไรอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาเนี่ยสอนแนวความคิดเรื่องกรรมไว้ประการหนึ่งถือว่ากรรมเนี่ยเป็นตัวกำหนดเป็นตัวลิขิตชีวิตในพระพุทธศาสนาเนี่ยจึงบอกสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยต้องตายเพราะชีวิตเนี่ยเป็นมีความตายเป็นที่สุดสัตว์ทั้งหลายจักไปตามกรรมเข้าถึงผลแห่งบุญบาปคือผู้มีกรรมเป็นบาปก็จักไปนรกส่วนผู้มีกรรมเป็นบุญก็จักไปสวรรค์จะเห็นได้ว่ากรรมในพุทธศาสนาเนี่ยนอกจากกำหนดชีวิตแล้วยังพาผู้มีกรรมไปนรกไปสวรรค์อะไรล่ะคือกรรมซึ่งมีการอธิบายหลายๆแบบอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วในกรรมของฮินดูคือกรรมในศาสนาฮินดูก็จะมีลักษณะอย่างหนึ่ง
กรรมในพระพุทธศาสนาก็เป็นอีกอย่างหนึ่งกรรมในพระพุทธศาสนาไม่ได้สิ่งที่ไกลตัวกรรมในพุทธศาสนาเนี่ยคือการกระทำหลายคนพูดถึงกรรมมองว่าเป็นสิ่งที่ลิขิตเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นในพระพุทธศาสนาสอนให้เห็นว่าทุกอย่างที่กำหนดชีวิตของตัวมนุษย์เนี่ยคือการกระทำของตัวมนุษย์เองการกระทำของตัวมนุษย์เองเนี่ยแหละเรียกว่ากรรมไม่ใช่สิ่งลึกลับไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างเรากระทำเองการกระทำของเรานี่แหละคือกรรมที่เป็นผู้ลิขิตให้ท่านไปนรกไปสวรรค์มีสุขมีทุกข์ในชีวิตปัจจุบันทำความเข้าใจขั้นที่หนึ่งกรรมในพระพุทธศาสนาคือการกระทำการกระทำของมนุษย์เกิดจากความโลภเกิดจากความโกรธเกิดจากความหลงทำให้เราทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เราอยากจะมีเราก็ดิ้นรนเพื่อได้ไอ้อยากจะมีนี่แหละเป็นโลภเราดิ้นรนเพื่อให้ได้มานี่คือกรรมคือการกระทำเพื่อให้ได้มาเพราะเราอยากได้เราโกรธเราก็กระทำตอบแทนในสิ่งที่เราโกรธโดยการทำร้ายโดยการเบียดเบียนหรือเราหลงเราไม่เข้าใจความเป็นจริงเราก็ทำตามแบบที่เราคิดตามแบบที่เราเชื่อเห็นได้ว่าทั้งอยากจะทำเพราะโกรธทำเพราะเราเชื่อเราคิดทั้งหมดมันเป็นกรรมทั้งหมดคือการกระทำของเราเพราะฉะนั้นแล้วคำสอนในพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้ไกลชีวิตกรรมไม่ได้ไกลตัวกรรมอยู่กับตัวมนุษย์ทุกคนเพราะกรรมนี้คือการกระทำเพราะคนทำกรรมดีก็คือกระทำดีใจก็ดีผ่องใสอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วใจดีนี่แหละคือบุญเพราะคนกระทำในสิ่งที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นรู้จักให้ไม่โกรธมีสติปัญญานี่คือความผ่องใสของจิตนี่คือบุญเพราะฉะนั้นการกระทำเนี่ยที่สั่งสมไว้มันจึงเป็นที่พึ่งเพราะว่าเราได้กระทำในสิ่งที่ดีเราย่อมได้รับผลของการกระทำที่ดีตามมาเพราะฉะนั้นบุญก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ห่างไกลเกิดขึ้นจากการกระทำนี้แหละย้ำอีกทีกรรมคือการกระทำที่ต้องย้ำเนื่องจากคนส่วนมากมองกรรมเป็นเรื่องของสิ่งลึกลับมองไม่เห็นแต่มีอิทธิพลในพระพุทธศาสนากรรมคือการกระทำไม่ได้ลึกลับไม่ได้สลับซับซ้อนเพราะฉะนั้นเราทำอะไรเราต้องรับผลของกรรมนั้นอันนี้คือ
ของธรรมเรื่องของกรรมเช่นว่าจากภาพเนี้ยอดีตที่เราได้ทำทั้งพูดคิดแล้วก็กระทำกรรมคือการกระทำในพระพุทธศาสนาแบ่งออกเป็นสามอย่างความคิดเราเรียกว่ามโนกรรมคำพูดเรียกว่าวจีกรรมการลงมือกระทำด้วยกายเราเรียกว่ากายกรรมเพราะฉะนั้นกรรมมีสามคือคิดพูดทำการคิดการพูดเนี่ยการลงมือที่ด้วยใจคิดมันอยู่ในจิตใจของเราใช่ไหมที่คิดใจของเราใช่ไหมที่สั่งให้เราพูดใจของเราใช่ไหมที่สั่งให้กายกระทำนั่นแสดงว่าทั้งหมดในการกระทำมีใจหรือจิตใจซ่อนอยู่ข้างหลังไอ้การกระทำของจิตใจที่ทำด้วยเจตนาบริสุทธิ์ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนี่แหละบุญนั่นคือความผ่องใสถ้าทำไปด้วยโลภด้วยความโกรธด้วยความหลงมันขุ่นมัวนั่นคือบาปเพราะฉะนั้นบุญบาปคือผลจากการกระทำที่อยู่ในจิตพระพุทธศาสนาจึงบอกบาปบุญมีจริงอยู่ในจิตมันเป็นผลจากที่ท่านได้กระทำท่านเดินเดินไปไม่รู้โกรธใครมาเห็นสุนัขเดินผ่านแล้วเตะมันเป็นความขุ่นมัวของจิตการเตะสุนัขขุ่นมัวไหมโกรธไหมเมื่อขุ่นมัวนี่แหละคือบาปเพราะฉะนั้นบาปบุญติดอยู่กับใจเห็นเด็กหลงทางท่านสงสารพาเด็กไปส่งตำรวจเพื่อให้เขาไปบ้านช่วยเขาไม่ได้โลภใช่ไหมให้มีเมตตาใจผ่องใสนี่แหละคือบุญบุญเป็นผลจากสิ่งที่ท่านได้กระทำทั้งคิดทั้งพูดทั้งลงมือเพราะฉะนั้นบาปบุญอยู่ในจิตใจส่วนร่างกายสิ่งที่เป็นวัตถุกายของเรานี้ไม่มีบาปไม่มีบุญกายไม่มีบาปบุญบาปบุญอยู่ในจิตใจเพราะฉะนั้นการกระทำที่จิตผ่องใสเป็นบุญนี่คือชีวิตที่ท่านดำเนินมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตั้งแต่เล็กจนโตจนถึงวันนี้ท่านคิดพูดทำนั่นคือกรรมทั้งหมดคิดพูดทำที่เป็นประโยชน์แฝงไปด้วยเมตตาไม่ได้โลภไม่ได้โกรธไม่ได้หลงนั่นคือท่านทำบุญท่านมีน้ำใจท่านแบ่งปันท่านช่วยเหลือผู้อื่นทำและใจผ่องใสนั่นคือการกระทำผลจากการกระทำนั่นแหละที่ท่านจิตผ่องใสนี่แหละเรียกว่ากรรมดีเป็นบุญทำแล้วใจขุ่นมัวแฝงไปด้วยความโกรธความเชื่อที่ผิดๆนั้นเรียกว่าเป็นความหลงเป็นบาปนั่นคือตั้งแต่อดีตจนถึงเมื่อไหร่ก็ตามที่คนเรามันเอาแน่ไม่ได้ว่าจะตายเมื่อไหร่วันไหนก็ตามเกิดตาย
คาบที่ได้กระทําในอดีตมันจะส่งผลให้ท่านไปเกิดใหม่นี่คือแนวโน้มในอนาคตจะไปเปิดเป็นเทวดาหรือเป็นสัตว์นรกเป็นไปด้วยใจที่ไปเกิดแต่ในชีวิตประจำวันถ้าในอดีตตลอดเวลาท่านคิดดีพูดดีสิ่งที่จะส่งผลก็คือความสำเร็จในชีวิตปัจจุบันเพราะคนจะประสบความสำเร็จมันเกิดขึ้นมาจากการกระทำในอดีตมันไม่ได้เกิดจากสิ่งที่ลึกลับหรือมองไม่เห็นอะไรเลยในพระพุทธศาสนาบอกมันเกิดจากการกระทำของท่านนั่นแหละเพราะนี่บอกว่ากรรมเก่านั้นคือการกระทำในอดีตทำแบบนี้ท่านก็จะประสบความสำเร็จอย่างหนึ่งทำอีกแบบนึงท่านก็จะล้มเหลวทั้งหมดเกิดจากการกระทำจริงไหมเราจะประสบความสำเร็จมันไม่ใช่ต้องรอกรรมที่ไหนก็ไม่รู้ท่านนั่งเฉยๆจะประสบความสำเร็จไหมไม่มีหรอกครับท่านต้องลงมือทำคิดพูดทั้งหมดมันคือกรรมที่ท่านได้กระทำเพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่ท่านต้องการและมันจะส่งผลท่านทำวันนี้มันก็จะส่งผลในอนาคตถ้าทำในอดีตก็จะส่งผลวันนี้เพราะฉะนั้นกรรมในพระพุทธศาสนาเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องจริงในชีวิตไม่ได้ไกลตัวทำสิ่งไหนได้รับสิ่งนั้นในคำสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยจึงถือว่าถ้าใครทำอะไรไว้เขาก็ต้องได้รับผลนั้นนั้นมันคนทำดีก็ต้องได้รับผลดีคนทำชั่วก็ต้องได้รับผลในความชั่วเราจึงบอกว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำดีได้ดีมันคนทำดีสั่งสมไว้ใจสบายใจผ่องใสแม้ไม่รวยมากก็พออยู่พอกินมีความสุขความสุขไม่ได้อยู่ที่ความร่ำรวยความดีไม่ได้อยู่ที่ความร่ำรวยความสุขและความดีอยู่ที่ใจของเราดังนั้นแหละใจดีใจเป็นสุขมันคือบุญที่ทำให้เรามีชีวิตดำเนินชีวิตและมีความหวังในอนาคตคือความสุขกายสุขใจแต่สิ่งสำคัญใจสิ่งสำคัญในพระพุทธศาสนาเนี่ยเราให้ความสำคัญกับใจเพราะใจนี่แหละมันบอกว่าท่านทุกข์หรือท่านสุขนะนึกถึงความร่ำรวยท่านมีความสุขเพราะมีเงินความสุขอยู่ที่เงินหรือความสุขอยู่ที่ความรู้สึกเราเห็นได้ว่าความสุขมันอยู่ที่ความรู้สึกเพราะฉะนั้นมนุษย์ถ้าอยากจะมีความสุขจงทำของทำใจของตัวเองนี่แหละให้สงบให้ดีเพราะสงบดีมันเป็นสุขมันเกิดจากการกระทำที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงการกระทำนั่นแหละคือกรรมเพราะฉะนั้นท่านเห็นได้ว่าคำสอนของพระพุทธศาสนาเนี้ยจึงเน้นเรื่องกรรมวงเล็บการกระทำไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งลึกลับห่างไกลจากความเป็นจริง
นี่คือตัวอย่างทำกรรมแล้วได้ผลการกระทำที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงการกระทำไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเราเรียกว่ากุศลกรรมหรือทำดีผลของการทำดีคือสุขใจเราทำดีคนชื่นชมย่อมได้รับสรรเสริญมีกีติยศชื่อเสียงมีลาภเรียกว่าลาภยศสรรเสริญซึ่งเป็นสิ่งภายนอกเป็นผลพลอยได้แต่สิ่งที่เกิดจากการกระทำดีคือสุขคือบุญคือความสบายใจตายไปเราก็ขึ้นสวรรค์สวรรค์นรกเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นก็เป็นเรื่องที่ฝากไว้ให้พิจารณาแต่ที่เห็นคือทำดีสบายใจเรียกว่าผลชั้นในผลที่เกิดขึ้นทางสังคมในชีวิตลาภยศสรรเสริญเรียกว่าผลชั้นนอกแต่บางครั้งเราก็เห็นผลได้ช้าครับเดี๋ยวค่อยมาดูทีว่าทำไมถึงเห็นผลช้ากลับมาดูการกระทำหรือกรรมถ้ากรรมแฝงไปด้วยความโลภที่อยากจะได้ความโกรธความหลงสามประการเนี่ยคือเชื่อผิดๆทำด้วยอารมณ์แห่งความขุ่นมัวความโกรธทำด้วยความโลภที่อยากจะได้เกิดขึ้นทันทีผลของการกระทำแบบนี้คือใจเศร้าหมองเมื่อใจเศร้าหมองสิ่งที่จะเกิดตามแทนที่จะได้ลาภได้เงินมันก็ไม่ได้ทำด้วยความโลภความโกรธมันก็นำไปสู่ความล้มเหลวเรียกว่าเสื่อมราบเสื่อมยศและถูกนินทาตายไปก็ตกนรกอย่างที่ได้กล่าวแล้วนรกสวรรค์มองไม่เห็นฝากไว้พิจารณาอันนี้เป็นเรื่องของอนาคตหลังจากที่เราตายไปแล้วแต่ในชีวิตจริงนี่แหละกรรมคือการกระทำเนี่ยกำหนดให้ท่านเป็นบุญหรือเป็นบาปไม่มีใครทำให้เราทำเองกรรมในพระพุทธศาสนาเราเป็นผู้กำหนดเราคือใครเราคือความเป็นตัวตนของตัวเองนี่แหละถึงแม้ว่าจะมองเหมือนกับในหลักคิดของไตรลักษณ์ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงอันนั้นมองเป็นธรรมชั้นสูงในการปล่อยวางแต่ในสามัญสำนึกในการกระทำของคนเนี่ยเราก็ยังมีตัวตนอยู่เพราะฉะนั้นการกระทำของตัวเรานี่แหละกำหนดว่าฉันจะทำแล้วได้บุญทำหรือแล้วได้บาปฉันทำเองทั้งสิ้นในพระพุทธศาสนาเนี่ยสอนกรรมนะหลักกรรมพื้นฐานที่ทำให้คนบางคนทำไมถึงเป็นคนดีดูดีแข็งแรงสมบูรณ์ร่ำรวยทำไมถึงจนทำไมถึงแย่นะครับด้วยสอนหลักกรรมเจ็ดคู่ข้อที่หนึ่งเหตุที่คนมีอายุน้อยเพราะคนคนนั้นฆ่าสัตว์คนที่มีอายุยืนเพราะว่าเขาไม่ฆ่าสัตว์คิดง่ายๆใจไม่โกรธไม่พยายามฆ่าผ่องใสทำให้คนคนนั้นอายุยืนใจที่โกรธพยาบาทไม่ผ่องใสอายุก็สั้นมีโรคมากเพ
ราะเบียดเบียนสัตว์มีโรคน้อยเพราะไม่เบียดเบียนมีผิวพรรณซามเพราะขี้โกรธมักโกรธมีผิวพรรณดีเพราะไม่ขี้โกรธมีศรัทธาหรือมีอำนาจน้อยเพราะชอบริษยาคนอื่นมีอำนาจมากเพราะไม่ริษยาแล้วถ้าใครเห็นคนอื่นได้ดีก็จงพลอยยินดีอย่าไปอิจฉาริษยาคนอื่นอย่าไปมักโกรธจะได้ทำให้ผิวพรรณดีใจผ่องใสเนี่ยมันก็แสดงออกทางหน้าตาเพราะหน้าตามันก็ผ่านผิวพรรณให้ดูดีร่ำรวยเพราะรู้จักให้ทานไม่ร่ำรวยยากจนเพราะไม่ให้ทานเรียกมีโภคทรัพย์น้อยเพราะไม่ให้ทานมีโภคทรัพย์มากเพราะให้ทานเกิดในตระกูลดำขอไปเกิดในตระกูลต่ำเพราะกระด้างถือตัวไม่รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนคนเกิดในตระกูลสูงเรื่องมีโอกาสที่เจริญเติบโตเนี่ยก็เพราะว่าไม่กระด้างไม่ถือตัวรู้จักอ่อนน้อมไปที่ไหนคนก็ยกย่องช่วยสนับสนุนก็ย่อมได้รับการสนับสนุนให้มีหน้าที่การงานที่ดีทุกอย่างมันก็จะดีตามไปก็ฝากไว้ในข้อที่6ที่เห็นว่าทำไมคนบางคนจึงมีโอกาสบางคนจึงไม่มีโอกาสนั่นคนที่มีโอกาสเนี่ยมักจะอ่อนน้อมถ่อมตนทำให้ผู้อื่นมอบโอกาสให้และข้อที่7มีปัญญาสามเพราะไม่เข้าไปหาสมณพราหมณ์ไต่ถามเรื่องกุศลอกุศลมีปัญญาดีเพราะเข้าไปหาสมณพราหมณ์ไต่ถามเรื่องกุศลอกุศลอย่างที่ได้บอกกุศลอกุศลก็คือการกระทำนี่แหละคนเราถ้ามีสติคิดก่อนกระทำตัวมีสติคิดนี่คือตัวสำคัญที่นำมาสู่การไตรตรองเพราะไตรตรองมันจะคนถ้าไตรตรองมีสติคิดไตรตรองนี่คือตัวสำคัญที่ทำให้คนฉลาดขึ้นเฉลียวเลือกที่จะกระทำมันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดคิดในทางที่ถูกต้องคิดออกคิดถูกคิดดีมันเกิดจากการไต่ถามเรื่องดีเรื่องชั่วนี่แหละเรียกมีปัญญาครับอันนี้เป็นคู่กรรม7ประการที่ฝากไว้กับนักศึกษาให้นำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อคำถามที่ว่าทำไมเราทำกรรมหรือเราได้กระทำแล้วบางครั้งจึงยังไม่เกิดผลบางครั้งเราทำดีเมื่อไหร่จะส่งผลในพระพุทธศาสนาบอกว่ามันไม่ทำเดี๋ยวทำเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้ทุกอย่างไปการกระทำทุกอย่างจึงต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของสถานที่ของความพร้อมของตัวเราของเวลาที่เหมาะสมและความตั้งใจถ้าครบทั้ง4ประการเนี้ยเลือกที่เช่นเห็นเขาเกิดน้ำท่วมสถานที่เกิดน้ำท่วมเราแข็งแรงพอเราไปช่วยเหลือไปช่วยในเวลาที่น้ำท่วมไม่ใช่รอน้ำแห้งแล้วค่อยไปนี่เลือกเวลาและมีความตั้งใจที่จะช่วยเขาจริงเราย่อมได้รับหนึ่งความผ่องใสของใจความสุขของจิตคือบุญได้รับการยกย่องสรรเสริญถามว่าทำไมจึงเกิดผลเร็วก็เพราะว่าถูกที่ถูกเวลาไปเองและไปด้วยความตั้งใจบางคนบอกโอ้อยากจะช่วยน้ำท่วมเห็นเขาน้ำท่วมรอให้น้ำแห้งแล้วค่อยไปช่วยแล้วบอกไม่เห็นมีคนยกย่องถามว่าถูกที่ไหม
ถูกเวลาไหมไม่ถูกไปเองไหมให้คนอื่นไปตั้งใจไหมมีความตั้งใจแต่ไม่ทำแสดงว่าตั้งใจไม่เต็มที่ผลที่จะเกิดในสิ่งที่เราได้กระทำไปก็ช้าลงน้อยลงนะครับอันนี้คือความเร็วของกรรมว่าทำไมจึงทำได้แล้วส่งผลที่ดีรวดเร็วเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเวลาจะทำอะไรเนี่ยจงเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องถูกที่ถูกเวลาและดูความพร้อมของตัวเองและจงทำด้วยความตั้งใจเรื่องของกรรมในเบื้องต้นเนี่ยเราเห็นในชีวิตประจำวันผลชั้นในคือความสุขใจผลชั้นนอกคือเกียรติยศชื่อเสียงแต่ในบางเรื่องมันเป็นเรื่องของชีวิตโลกหน้าสิ่งที่ไม่เคยเห็นอย่ารีบปฏิเสธในพระพุทธศาสนาเราบอกเมื่อเรามีจิตความตายไม่ใช่ที่สิ้นสุดจิตนี้จะไปเกิดใหม่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ไปกับจิตก็คือการกระทำที่สะสมไว้ในจิตก็จะนำไปสู่การเกิดใหม่คือภพที่เกิดผลของภพที่เกิดเพราะฉะนั้นกรรมที่ท่านได้กระทำเนี่ยส่งผลทั้งชีวิตนี้ชีวิตหน้าจนกระทั่งสุดท้ายเลิกให้ผลก็คือเมื่อมีการอโหสิกรรมก็ในสามส่วนนี้อาจจะเห็นได้ยากเพราะเราพูดถึงสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ชีวิตนี้การกระทำสิ่งไหนผลย่อมเกิดขึ้นไม่เร็วก็ช้าหลีกหนีไม่พ้นกรรมในพระพุทธศาสนาเนี่ยจึงถือว่าทั้งหมดเกิดขึ้นจากการกระทำผลในวันนี้ที่เราเป็นอย่างนี้เพราะการกระทำในอดีตที่ผ่านมาจากสิ่งที่เราทำในวันนี้ก็จะส่งผลไปยังอนาคตเพราะฉะนั้นแล้วในพระพุทธศาสนาจึงบอกว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดปัจจุบันเป็นผลจากอดีตอนาคตเป็นผลจากปัจจุบันท่านทั้งหลายจึงควรมีสติอยู่กับปัจจุบันเพื่อกำหนดอนาคตด้วยตัวเองเราบอกกำหนดอนาคตด้วยตัวเองนั่นแสดงว่าเราสามารถแก้ไขนิสัยพฤติกรรมของเราในสิ่งที่ทำผิดมาในสิ่งที่ทำไม่ดีมาให้เป็นคนดีในอนาคตได้ใช่ไหมไม่ใช่ว่าเราทำชั่วมาแล้วเรากลับตัวไม่ได้เราทำได้นี่ถ้าทำวันนี้ตั้งใจที่จะเป็นคนดีในพระพุทธศาสนาเนี่ยจึงบอกว่าเราสามารถแก้ไขการกระทำของเราได้เราแก้ไขการกระทำของเรามันย่อมส่งผลการกระทำในอนาคตอย่างที่ได้บอกกรรมที่ว่าก็คือการกระทำเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากจะเป็นคนดีมันไม่ใช่กรรมเก่าอยากจะเป็นคนดีในอนาคตมันมีแฝงในสิ่งที่เราได้ทำที่เราต้องยอมรับถ้าเราทำผิดแต่เราแก้ไขได้วันนี้ระวังไม่ทำชั่วเลิกกระทำความชั่วที่เคยทำมาตั้งใจทำความดีและทำความดีสม่ำเสมอซึ่งจะส่งผลในอนาคตให้ท่านได้รับผลดีต่อไปหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา
จึงถือว่ากรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้เราทำกรรมสิ่งใดต้องได้รับผลสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเราเป็นผู้รับผลแห่งการกระทำนั้นเราจึงเลือกที่จะกระทำดีเพื่อรับผลแห่งความดีในอนาคตซึ่งการกระทำดีอย่างที่ได้กล่าวถึงความแรงของกรรมที่เรียกว่าฌานมันเกิดขึ้นจากการประพฤติพรหมจรรย์หรือที่เราเรียกการออกบวชแสวงหาความหลุดพ้นทำใจให้สงบนี่แหละที่จะส่งผลให้การกระทำนั้นเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งหลุดพ้นอยากจะบอกยกตัวอย่างเช่นองคุลิมานฆ่าคนมามากมายท้ายที่สุดหันกลับมาประพฤติพรหมจรรย์ก็บรรลุเป็นอริยสงฆ์ก็ด้วยการประพฤติพรหมจรรย์บรรลุฌานนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นกรรมจึงมีโอกาสที่ท่านทั้งหลายจะทำให้ถูกต้องทำให้ดีด้วยตัวของเราเองในเรื่องของกรรมเนี่ยนอกจากพูดถึงการกระทำแล้วยังพูดถึงการกระทำหรือกรรมที่จะส่งให้ท่านได้ประโยชน์มากขึ้นก็จงขยันจงรู้จักรักษาสิ่งที่มีจงเลือกคบคนดีแล้วก็ใช้ชีวิตให้เหมาะสมตามฐานานุรูปหรือสถานภาพของตัวเองนอกจากนั้นกรรมนี่แหละจะนำไปสู่การเกิดใหม่หรืออนาคตกรรมหรือการกระทำจะเป็นตัวส่งเสริมสนับสนุนหรือตัดรอนโอกาสอันนี้เรียกว่าการให้ผลตามหน้าที่การนำไปเกิดใหม่เนี่ยมองไม่เห็นในชาติหน้าแต่ชาตินี้ถ้าทำกรรมดีผลก็จะนำไปสู่สิ่งที่ดีส่งเสริมชีวิตที่ดีช่วยเปลี่ยนแปลงให้เกิดสิ่งที่ดีและทำดีก็ส่งผลถ้าทำชั่วก็ตัดรอนผลของความดีที่จะได้รับด้วยเหตุนี้ในพระพุทธศาสนาเนี่ยจึงถือว่าดีชั่วเราเป็นผู้กระทำใครทำสิ่งไหนย่อมได้รับสิ่งนั้นไม่มีใครทำให้ดีด้วยตัวเองชั่วด้วยตัวเองเราทำชั่วก็ไม่มีใครที่มาล้างความชั่วนอกจากตัวเราเพราะฉะนั้นจงเลือกทำในสิ่งที่ดีในสิ่งที่เป็นประโยชน์ในคำสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยจะเห็นได้ว่ากรรมไม่ใช่สิ่งไกลตัวกรรมคือการกระทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมที่สำคัญที่สุดก็คือมโนกรรมที่ติดไปกับใจของท่านตลอดเพราะฉะนั้นก็ขอให้นักศึกษาเลือกทำกรรมดีเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์สังคมจากที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเห็นได้ว่าคำสอนของพุทธศาสนาเนี่ยมีหลากหลายแล้วก็กระจายกันอยู่ทั่วโลกในปัจจุบันคำสอนของพระพุทธศาสนาเราจัดเป็นนิกายสำคัญใหญ่ๆกลุ่มที่หนึ่งนิกายเถรวาทนิกายเถรวาทเนี่ยจะอยู่ในไทยอยู่ในประเทศไทยลาวเขมรพม่านิกายที่สองคือนิกายมหายาน
นิกายมหายานจะอยู่ในญี่ปุ่นอยู่ในจีนเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆนะครับในนิกายเถรวาทเนี่ยจีนจะขอไปนิกาย เถรวาทอีกชื่อหนึ่งหินยานที่อยู่ในลาวเขมรพม่าไทยเนี่ยจะเน้นการปฏิบัติตนเพื่อเข้าสู่ความหลุดพ้นโดยการปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคือบำเพ็ญตนให้จิตสงบแล้วก็ทำตัวเองให้สงบบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เรียกว่ายกย่องพระสาวกครับทั้งการปฏิบัติเนี่ยจะเห็นว่าบวชเน้นแสวงหาพระนิพพานเป็นพระอรหันต์อีกกลุ่มหนึ่งในมหายานที่อยู่ในจีนและญี่ปุ่นโดยเฉพาะที่เห็นชัดเจนก็คือในจีนเราจะเน้นการเป็นพระโพธิสัตว์คือการบำเพ็ญเพียรด้วยการช่วยเหลือเพื่อมนุษย์แล้วท้ายที่สุดเนี่ยค่อยบรรลุธรรมในภายหลังเรียกการมุ่งพระมุ่งพุทธภูมิอันนี้มหายานอีกชื่อหนึ่งอาจารยวาทนะครับคือคำสอนของอาจารย์นะอย่างถ้าท่านดูในภาพยนตร์จีนตัวอย่างที่เห็นที่รู้จักในภาพยนตร์คือพระโพธิสัตว์เช่นที่เราเรียกกันเจ้าแม่กวนอิมเป็นต้นนะครับนี่เป็นมหายานสำหรับอีกเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างมีถกเถียงกันมากที่สุดคือความมีอยู่จริงของสิ่งต่างๆนะกลุ่มหนึ่งเชื่อว่าสิ่งต่างๆมีอยู่จริงโดยไม่ต้องถกเถียงและเป็นอมตะเราเรียกไวยพาสิกะคือยอมรับว่านิพพานเป็นอมตะมีอยู่จริงกลุ่มนี้มักจะปรากฏในมหายานในพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทในพม่าสำหรับในประเทศไทยเราเรียกเป็นพวกสัจจนิยมโดยอ้อมหรือเสาตรันติกะเชื่อในเรื่องของกฎไตรลักษณ์ว่าทุกอย่างอยู่เพียงแค่ชั่วขณะเกิดขึ้นคงอยู่ดับไปทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือนิกายหรือกลุ่มใหญ่ๆที่เป็นความเชื่อและก็เป็นแนวปฏิบัติของพระพุทธศาสนาก็ฝากไว้ว่าบางสิ่งบางอย่างมองไม่เห็นจับต้องไม่ได้บางครั้งเกิดจากเราไม่เข้าใจเพียงท่านหันกลับดูใส่ใจแปลคำสอนของพระพุทธศาสนาให้เข้าใจสักนิดท่านจะเห็นได้ว่าคำสอนในพระพุทธศาสนานี้ไม่ได้ไกลตัวอยู่ในวิถีชีวิตของเรานี่แหละจงทำจงเลือกที่จะกระทำจงคิดและทำโดยคิดโดยเอาใจใส่ใจว่าจิตนี้มีถ้าท่านเชื่อว่าจิตมีท่านจะเข้าใจพระพุทธศาสนาได้ดีมากกว่าการท่องจำท่านจะเห็นหลักกรรมเห็นหลักปฏิติจสมุปบาทเห็นไตรลักษณ์เห็นอริยสัจได้ง่ายนิดเดียวเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาอยู่ในชีวิตของท่านนี่แหละฝากไว้ปฏิบัติอย่ามองข้าม
วิถีชีวิตอย่ามองข้ามพระพุทธศาสนาครับสำหรับการบรรยายในครั้งนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดี